ผมในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ใช้กำลังเข้าไปกดดันเหมือนที่ทำในปี2552แล้วประกาศชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ปัญหานั้นไม่ให้ใช้อาวุธให้ใช้เฉพาะโล่ให้ใช้เฉพาะกระบองให้ใช้เฉพาะแก๊สน้ำตาให้ใช้เฉพาะรถฉีดน้ำและถ้าจำเป็นให้ใช้ปืนลูกซองยิงทีละนัดแล้วก็เป็นกระสุนยางเพื่อยับยั้งแก้ไขสถานการณ์ทั้งวันดันกันไปดันกันมาประชาชนทั้งประเทศก็เห็นเพราะทีวีเขาถ่ายทอดหลายช่องแต่พอถึงตอนเย็นใกล้จะค่ำ18:15ผมก็สั่งการเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้ทำไม่สำเร็จเอาแค่นี้ค่ำแล้วหยุดปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่หยุดอยู่ตรงนั้นไปถึงด้านไหนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก็นึกว่าเหตุการณ์จะเรียบร้อยครับไม่ถึงชั่วโมงครับทุ่มเศษผู้ก่อการร้ายชุดดำที่แฝงตัวอยู่ในผู้ชุมนุมอาละวาดเลยเอาอาวุธสงครามนานาชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตายทันที5 คนมีพันเอกร่มเกล้าและทหารอื่นๆ5 คนบาดเจ็บ400 กว่าแล้วบาดเจ็บสาหัสเยอะยิงเจ้าหน้าที่ไม่พอครับยิงประชาชนที่มาชุมนุมกันเองตายไปอีก20 คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างสถานการณ์ให้กลายเป็นสงครามกลางเมืองให้คนเกลียดชังเจ้าหน้าที่ให้คนลุกฮือขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เพราะแผนของเขาก็คือว่าถ้าเมื่อไรเกิดเหตุการณ์กลางเมืองคนลุกฮือขึ้นมาหมดเขาปลุกระดมได้มากกว่านั้นเขาจะยึดอำนาจโดยกำลังของประชาชนตามแผนเขา